วันนี้เวลา 8:38 นาทีที่หอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่36ประจำปีการศึกษา2564เป็นวันที่4ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีมติมอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การจัดการแด่นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีโดยรอบเช้ามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรวม 1,765 คนส่วนรอบบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีมติมอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนจากนั้นมอบปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรวม 1,341 คนสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้พร้อมเป็นนวัตกรบูรณาการที่มีความรอบรู้มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็วภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการอีกหนึ่งเป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตมืออาชีพให้มีงานทำ 100%ซึ่งในปีการศึกษา2566มหาวิทยาลัยได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคตกว่า7หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมภาคการค้าและสังคมด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่36ผู้แทนพระองค์ได้มอบโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมากเพื่อเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะของแต่ละคนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติตามสาขาวิชาต่างๆที่บัณฑิตได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานแล้วบัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้บริบูรณ์ทั้งในด้านอาชีพการงานในด้านกิตติคุณความดีและในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมประเทศชาติหากบัณฑิตจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติให้ได้จริงแล้วแต่ละคนก็จะสามารถบรรลุถึงความสำเร็จได้ในที่สุดและจะได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยาฐานะอย่างแท้จริง